ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่อยู่ในสถานะโสดสวยรวยเก่งสำหรับปางกันนารันวงขจรกายหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันเป็นดิบดีกับเลดี้ปางโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอและจากที่ทราบกันว่าสาวปางกันนารันนั้นเพิ่งจะโสดมาหมาดๆก็ถูกจับจิ้นกับนักแสดงหนุ่มหลายคนแต่สุดท้ายก็ลุ้นไม่ขึ้นเป็นได้เพียงแค่พี่น้องและเพื่อนร่วมวงการเท่านั้นล่าสุดสาวปางก็มีการโพสต์คลิปเต้นแบบน่ารักน่ารักลงในแอป TikTok แต่งานนี้ชาวเน็ตตาดีหลุดโฟกัสซูมกันไปที่เงาที่กระจกที่บ้างก็บอกว่าเป็นผู้ชายใส่แมสคล้ายคนนั้นบ้างคนนี้บ้างบางก็บอกว่าเป็นตุ๊กตาเท่านั้นวันนี้เราเลยจะพาไปดูว่าในกระจกแท้จริงแล้วเป็นคนหรือเป็นตุ๊กตาแน่นอนว่าคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปนอกจากจะมีคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักของสาวปางแล้วแต่ก็มีอีกกลุ่มที่แอบซูมนั่งดูหลายรอบมากพร้อมสังเกตเงาในกระจกว่าเป็นใครกันแน่บันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ